การเลือกฟักทองที่จะไปทำตาตอนที่จะไปนึ่งถวายพระนะคะเราต้องเอาที่มันเป็นปุ่มเนี่ยขึ้นมาค่ะเห็นไหมคะมันจะเป็นปุ่มขึ้นมาเนี่ยมันเป็นปุ่มขึ้นมานะคะแล้วเราก็เอาที่แกะสลักเนี่ยค่ะจิ้มลงไปจิ้มลงไปนะคะแล้วก็จิ้มลงไปแล้วก็หมุนให้มันรอบๆจิ้มลงไปนะคะแล้วหมุนให้มันรอบๆเห็นไหมคะมันก็จะได้เนื้อฝักทองขึ้นมาพอได้เนื้อฝักทองขึ้นมาเห็นตรงนี้กลมไหมคะตอนนี้เราก็จะมาแต่งก็ตัดตรงนี้ออกนะคะตัดออกแล้วก็เกาปลายมันนิดเกาปลายมันนิดนึงค่ะเพื่อเวลาจะนึ่งจะได้แทงลงไปในตามันจะได้อยู่นะคะแล้วก็แต่งตาให้กลมเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็จะทำตาเตรียมไว้เห็นไหมคะทำตาเตรียมไว้นะคะเวลาเราแกะโชว์เสร็จแล้วจะไปนึ่งไอ้ตาที่เราใส่เตรียมไว้นะมันกินไม่ได้นะคะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องใช้ตาเทียมอันนี้ทำไว้ค่ะจะออกมาแล้วจับฟักทองแล้วก็เริ่มเกาแล้วก็มาเกาอันนี้นะคะเก็บรายละเอียดอันนี้จะทำหางต่อนะคะหางมันหลุดตะแคงมีดค่ะแข็งมีดแล้วเดี๋ยวค่อยมาแซะมันออกนะคะอันนี้หางมันนะคะก็มีดกรีดตะแคงมีดนะคะตะแคงมีดค่ะเราไปแช่น้ำอันนี้คีบมันค่ะคีบมันก็มีดกรีดเหมือนกันค่ะนะคะเอามีดเนี่ยกรีดแล้วก็ลากมาตะแคงมีดนะคะอันนี้คีบค่ะก็เอามีดกรีดตะแคงมีดนะคะเราเอาแคลเซียมแซนดอสใส่นะคะเพื่อให้เนื้อมันไม่ดำค่ะวิตามินซีเฉยๆก็ได้จริงๆแช่น้ำปูนใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะฝาเราจะใช้เพราะเราแกะไว้ล่วงหน้าได้ถึง 3-4 วันนะคะมันเปลือกมันจะขาวเราก็ต้องเล็มเนื้อมันออกมันจะไม่สวยค่ะแคลเซียมซันดอสกับวิตามินซีไม่ค่อยมีปัญหาค่ะเราก็เอาที่แกะเกาไว้นะคะยังไม่เสร็จนะคะ
พรุ่งนี้ค่อยทำต่อค่ะวันนี้ไม่ไหวละเจอฟักทองไม่ค่อยดีด้วยไม่ได้ไปซื้อที่ตลาดซื้อรถหน้าบ้านเนื้อเขาไม่ค่อยดีค่ะนี่ค่ะเราก็เอาจุ่มน้ำเห็นไหมคะเราจะมีกล่องอันนี้เราใส่ผ้าขาวบางชุบน้ำไว้ค่ะนะคะแล้วเราก็เอาเก็บในกล่องนะคะชุบน้ำแล้วก็เอาเก็บในกล่องก็เก็บใส่กล่องนะคะผ้าขาวบางนี่ชุบน้ำกองแล้วก็มีวิตามินซีนะคะเขาจะได้ทนค่ะอันนี้นะคะเราเจาะมาเสร็จแล้วเราก็จะเกานึกถึงรูปปลาเราดูแบบมันนะคะแล้วก็เกาเห็นไหมคะเกาให้เป็นรูปร่างก่อนสองข้างจะต้องเท่ากันนะคะแล้วเสร็จแล้วพอเกาเสร็จก็เอาอันนี้เจาะลูกตามันที่แรกเจาะแล้วข้างหนึ่งก็ต้องดูให้มันอีกข้างหนึ่งตรงกันนะคะตาเบี้ยวนะคะนะคะพอเจาะเสร็จตาหายไปไหนที่ใหญ่เหรอตาอยู่ตรงมีดค่ะตรงนั่นนะครับสีเหลืองไม่ใช่อันนี้ก็นะสีน้ำเงินเมื่อกี้ยายวางมันลงไปไหนอ่ะดูสิคะตามันหายเอาแดงก็ได้นั่นนะคะก็เอาตาเนี่ยใส่เข้าไปกดเข้าไปเห็นไหมคะมันก็จะมีตาเห็นไหมคะตาก็จะมีตาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ใช้อันนี้แกะเกล็ดเดี๋ยวเราแกะตรงนี้ก่อนนะคะคีบมันก่อนแกะคีบมันตะแคงมีดนะคะข้างบนตะแคงลงข้างล่างตะแคงขึ้นเนื้อฟักทองมันก็จะออกมาค่ะเห็นไหมคะเนื้อฟักทองมันก็จะออกมาเห็นไหมคะอันนี้คือขีดตอนนี้เราก็แกะเกล็ดมันเห็นที่แกะไหมคะมันจะเป็นโค้งโค้งทะแยงนะคะทะแยงจิ้มไปแล้วก็จิ้มซ้ำอันข้างบนทะแยงลงนะคะก็จะหลุดแล้วก็อันข้างล่างช้อนขึ้นอันข้างบนทะแยงลงตั้งหน่อยอันข้างล่างช้อนขึ้นมันก็จะหลุดติดมาเห็นไหมคะเราตอนนี้ก็สับหว่างค่ะโคตรชัดๆเลยนะไม่ต้องเห็นใหญ่หรอกต้องเบาๆมือนะคะมือซ้ายนี่ก็ต้องประคองตัวปลาไว้นะคะคันเดียวมันหลุดมือมันหักสับหว่างนะคะแทงข้างบนตั้งขึ้นหน่อยข้างล่างทะแยงไปมันก็จะหลุดติดมา
นี่ค่ะก็ทำจนเสร็จนะคะก็ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จปิดก่อนอันนี้เราใส่ตาแกะเกล็ดเสร็จแต่สังเกตนะคะไม่มีขีดเราจะเอาเนื้อในตัวทำก็ได้แต่มันจะมีปัญหามันโดนนิดมันจะหลุดฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมขีดนะคะเราก็ทำขีดมาก็ดูตามแบบเขาเนี่ยค่ะเนี่ยก็ทำขีดมาหาไหมสองอันมันเท่าๆกันนะคะทำขีดมาแล้วตอนนี้ขอกลับดูนะอ๋อมันต้องไปขีดนี่มันจะออกจากเหงือกตรงใต้ตาตรงนี้นะคะเราก็แทงเข้าไปเอามีดเนี่ยค่ะแทงเข้าไปนะคะแล้วก็จับคีบเนี่ยยัดเข้าไปไม่อยู่เดี๋ยวนะคะนี่เห็นไหมคะปลามีคีบแล้วครั้งนี้ยังไม่มีนะคะเราก็ดูว่าแทงตรงไหนนี่นะคะก็จับแทงเข้าไปเห็นไหมคะปลามีคีบแล้วนะคะตอนนี้เมื่อกี้หลานสงสัยว่าทำไมตรงนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นผิวของฟักทองเห็นไหมเราเลี้ยงไว้ด้านผิวฟักทองแต่เราก็ต้องแกะเกล็ดค่ะไม่แกะก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเวลาก็แกะไม่มีเวลารีบก็ไม่แกะค่ะเพราะมันสวยธรรมชาติของมันแล้วเราก็แกะตรงที่มันตรงที่มันไม่มีลายเปลือกอะค่ะตั้งหน่อยทะแยงมันไม่หลุดค่ะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำแล้วมันก็หลุดค่ะเห็นไหมคะตั้งขึ้นนิดตั้งขึ้นทะแยงลงตั้งขึ้นทะแยงลงตั้งขึ้นทะแยงลงแล้วเกล็ดมันจะหลุดออกมาค่ะตั้งขึ้นทะแยงลงตั้งขึ้นทะแยงลงตั้งขึ้นทะแยงลงทำจนหมดอะค่ะใส่คีบแล้วมันจะแกะยากรุดไม่เป็นไรนะคะใส่ใหม่ได้นะคะเห็นไหมคะเสร็จแล้วตรงคีบเนี่ยนะคะเวลาเราจะทำเส้นมันจะมีเส้นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะมีเส้นเราก็เอามีดเนี่ยนอนลงแล้วก็ลากมาลากมาสุดนี่เลยนะคะแล้วพออีกข้างหนึ่งก็ตะแคงกลับแล้วมันก็จะตัดเดี๋ยวมันก็หลุดเป็นเส้นเล็กๆอะค่ะนี่ค่ะหลุดมาเป็นเส้นเล็กๆข้างนี้ทำไหมยังข้างนี้ทำละเนี่ยค่ะคือเราต้องดูว่าเนี่ยตะแคงมีดแล้วก็ตะแคงกลับเห็นไหมคะเขาจะหลุดมาเป็นเส้นเล็กๆก็จะเห็นเป็นลายก้างปลาค่ะ
ห็นไหมคะหลุดมาเป็นเส้นเล็กมีดนี่ต้องจะให้คมนี่ส่วนมากตาตุ๊กตานะคะไปซื้อได้อันหนึ่งไม่ทราบว่าของใครคมมากเลยแต่จำไม่ได้เพราะไปหลายประเทศถูกใจก็ซื้อแต่ที่คมที่ใช้อยู่ส่วนมากจะใช้เนี่ยก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะแล้วนี่จะบอกอีกอันหนึ่งอันนี้เมื่อกี้หลานสงสัยว่าคุณยายทำไว้ทำไมเวลาเราเอาไปนึ่งนะคะเราใช้เสร็จแล้วเราจะไปนึ่งถวายพระนะคะเรานึ่งทั้งตาเนี่ยเอาไปพระทานไม่ได้นะคะก่อนจะนึ่งเราก็ถอดตาเนี่ยค่ะออกแล้วเราก็อันนี้ใส่เข้าไปเห็นไหมคะอันนี้นึ่งได้กินได้ค่ะแต่ต้องทำเผื่อนึ่งเสร็จแล้วมันหลุดนะคะก็ดูเนี่ยมันก็ถอดได้มันเล็กไปก็ใส่อันอื่นเห็นไหมคะมันก็เหมือนตาปลาไม่สวยเหมือนอันนี้แต่ก็ต้องลองนะคะคีบนี่เราก็ทำเตรียมไว้ค่ะ